วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ต่างๆที่เราฝึกกันไปนะครับว่าประโยชน์ในการฝึกสเกลประโยชน์ในการรู้ในเรื่องของทางคอร์ดต่างๆนั้นเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันจะมาใช้อะไรได้บ้างสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆได้บ้างวันนี้ครูโน้ตมีเพลงง่ายๆสักเพลงหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตแอบบอกว่าเป็นส่วนตัวเป็นเพลงที่ชอบเพลงนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วคิดว่าหลายๆท่านคงจะรู้จักนะครับมันคือเพลงนี้นั่นเองเพลงนี้ก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆเรียนอนุบาลเรียนอะไรต่างๆนานามาแล้วนะครับเพลงนี้ Twinkle Twinkle Little Star นะครับเอาล่ะเราจะมาดูกันว่าถ้าเราจะมานึกสนุกมายำเพลงนี้กันนะครับหยิบมาใส่น้ำพริกน้ำปลาใส่นู่นครับไปเพลงนี้จะออกเป็นแนวไหนโดยใช้ความรู้สึกและจินตนาการในเรื่องของดนตรีก่อนนะครับสมมติว่าครูโน้ตอยากจะเล่นเพลง Twinkle Twinkle Little Star เนี่ยในแบบที่มันเป็นแจ๊สๆนิดๆ นะครับนึกถึงบรรยากาศไปนั่งร้านสวยๆไฟสลัวๆนะครับโอ้ใส่ทักซีโดใส่สุดเพลงนี้จะออกเป็นยังไงลองมาฟังดูนะครับเทนชั่นเข้าไปนะครับเติมเข้าไปเติมคอร์ดต่างๆแล้วนะอย่างสมมติเพลงเป็นคอร์ด C เราก็อาจจะเติมลักษณะเป็นคอร์ด6เข้าไปนะครับตรงนี้ก็ทำให้เพลงมันเปลี่ยนไปละเพราะนั้นความรู้เรื่องคอร์ดนี่สำคัญอ้าวลองมาดูแบบอื่นกันบ้างสมมติว่าชอบเป็นแบบเป็นบลูส์นิดๆเราก็ใช้สเกลพวกบลูส์นะครับสเกลบลูส์ก็มีแฟต3แฟต7แฟต5นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกับเพลงนี้เราก็สามารถทำได้อ้าวแล้วก็ลองเปลี่ยนมาเป็นแบบทางไมเนอร์หรือว่าใช้สเกล C minor นะครับก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับหรือเอาลึกกว่านั้นอีกเราอยากจะทำเพลงนี้สนุกๆให้มันออกแบบworld music หน่อยดีไหมเป็นแบบอาราเบียนสักนิดนึงเราอาจจะเอาพวกโหมดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นเพลง Twinkle Twinkle Little Star ในแบบอาราเบียนสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของดนตรีนะครับลองไปทำกันดูนะครับไม่แน่นะครับคุณอาจจะมีงานมาสเตอร์พีซใหม่ๆออกมาจากไอเดียของคุณก็ได้นะครับสิ่งที่เราเล่นกันตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วทำได้เลยนะครับก็ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งง่ายๆที่เราเรียนกันไปเบสิกของสเกลเบสิกของเรื่องคอร์ดทุกอย่างมันอยู่ที่เราจะเอามา
ทำแล้วก็เอามาสร้างสรรค์ออกมาได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วก็ไอเดียของคุณนะครับวันนี้คุณโน้ตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนหน้าจะมีอะไรใหม่ๆกลับมานั้นก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ